สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะกับเช้าวันใหม่ป้าก็จะเดินเลาะดูเลาะดูว่าที่ช่างต่อสปริงเกอร์น้ำให้ไปถึงไหนแล้วนะคะก็มาที่นี่ด้วยว้าวจะต้องมุดไปตามกิ่งไม้อ๋อลงมาที่นี่เมนหลักแล้วก็แยกไปตรงนี้แยกไปตรงนี้แล้วก็แยกไปตามเนี่ยตรงนู้นนะคะที่ป้าให้เพิ่มเมื่อวานนี้โอ้โหแล้วไปไหนอีกก็จะอยู่ห่างกันที่ห่างกันพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามันสวนมันกว้างเนาะถึงกระนี้ก็ยังหมดตั้งเยอะตั้ง40จุดแล้วยังไม่พอต้องซื้อเพิ่มป้าก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงทั้งหมดมีกี่จุดนะคะเพราะว่าสวนต่อลงไปข้างล่างนั้นด้วยป้าเดินมาอย่างเร็วเลยอยู่ไหนอีกอยู่ไหนหนอเมื่อวานนี้ก็แดดจัดๆแล้วก็ปั่นใส่สวนนี้บ้างสวนมะม่วงบ้างก็โอเคนะคะรู้สึกว่าสวนก็ชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนะคะก็ได้ผลอยู่เนาะตรงนี้ด้วยแล้วก็ลงไปที่ไหนอีกโอ้เดินเมนหลักมาตามกลางสวนนะคะโซนกลางนะเวลาที่น้ำปั่นเอาอะไรกองอยู่นี่ก็ยังมีอีกอุปกรณ์ตรงนี้โอ้โหมีอะไรกีดขวางเยอะเลยเนาะโน่นที่เพิ่นตัดกิ่งไม้ออกมาวางไว้นะคะมากองไว้ที่นี่ทั้งกิ่งมะม่วงอันนี้น่าจะคุณลุงนะเนี่ยตัดแต่งกิ่งมะม่วงออกเยอะเลยข้างล่างนี่ไม่เหลือละโอ้ยคุณลุงนี่ตัดเยอะจริงๆเลยนี่แหละถ้าป้าห้ามไม่ทันคุณลุงก็จะตัดแบบนี้เยอะเกินไปนะคะโอ้โหตัดสะโกนเหลือแต่ยอดอันนี้พาแกะรอยเดินดูตามที่ช่างบอกว่าติดเอาไว้วันนั้นป้าออกไปโซนนอกเดินไปตามถนนเนาะแต่วันนี้ป้าจะลุยเข้ามาที่กลางสวนนี่เลยนะคะลุยมาที่กลางสวนตรงจุดต่างๆที่ช่างติดไว้ฝั่งนี้ด้วยช่างติดไว้ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งโน้นด้วยก็แสดงว่าสวนนี้มันกว้างอะเนาะช่างต้องติด2แถวนะคะแถวหนึ่งอยู่ตรงนี้และอีกแถวหนึ่งอยู่ทางกลางสวนทางโน้นนะคะก็ประมาณว่าก็ไม่กลางเท่าไหร่ก็คือจากแถวนี้แล้วก็แถวทางฟากโน้นเชื่อมต่อกันมันก็จะลดทั่วถึงพอดีเพราะว่าสวนตรงนี้กว้างนะคะก็จะเห็นว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็จะอยู่ตรงโน้นโอ้อันนี้ป้าต้องเช็คนะคะวันนี้ช่างจะส่งงานเกี่ยวกับเรื่องต่อน้ำสปริงเกอร์แล้วป้าต้องมาตรวจเช็คดูงานนะคะว่ามันใช้ได้ดีตามที่เราตั้งใจตามวัตถุประสงค์หรือยังเพราะว่าก็มีการปรับมีการแก้หลายๆอย่างอยู่นะคะมีการปรับการแก้อยู่หลายๆอย่างทั้งเพิ่มทั้งลดนะคะอันนี้ก๊อกน้ำที่เป็นใช้สายยางก็ยังเอาไว้เหมือนเดิมนะคะคือสายยางนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะยังจะต้องใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาที่น้ำโซลาร์เซลล์มีปัญหามันไม่แดดไม่เยอะมันก็จะไม่แรงนะคะบางทีสู้แรงไม่ไหวเราก็จะต้องใช้น้ำบาดาลไฟฟ้าช่วยด้วยว้าวเดินลงมาถึงตรงนี้นะคะพี่น้องมาเจอดอกมะขามเปรี้ยวยักษ์กำลังออกดอกเยอะเลยนี่นะคะโหกำลังออกดอกเยอะเลยเดี๋ยวคุณลุงก็คงจะมาเอากอหญ้าที่อยู่ตรงกลางของ
ต้นมะขามนี่ออกมันก็คงจะดูสวยขึ้นดูงามตาขึ้นเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังดูรกๆอยู่นะคะแต่ทุกต้นกำลังออกดอกเยอะเลยนะคะว้าวมะขามทุกต้นกำลังออกดอกเยอะและปีนี้มันคงไม่ร่วงนะคะเพราะว่าเรามีน้ำลดแล้วเย้เรามีน้ำลดแล้วปีนี้มะขามเราก็จะไม่ร่วงทิ้งหมดแล้วก็ไผ่ตรงนี้ก็คงจะได้มีน้ำไปถึงคงจะไม่แห้งตายเหมือนทุกปีทุกปีนี่เกือบจะตายเลยเนาะเพราะว่าเราวิ่งรดน้ำไม่ทันนะคะสวนมันกว้างแล้วเราเวลามีไม่เยอะโอเคช่างบอกว่าติดที่สวนมะขามเปรี้ยวยักษ์ข้างล่างนี้6จุด1 2 6หรือ4เนี่ยเท่าที่ป้าดูมีแค่4จุดนี่เดี๋ยวดูก่อนเกิดป้านับลงโอ้โห1 2 3 4สี่จุดที่สวนมะขามนี่สี่จุดห้าหกก็คงเชื่อมต่อกับสวนมะนาวนะคะโอเคห้าหกหกจุดจุดที่ห้าหกก็เชื่อมต่อกับสวนมะนาวโอเคก็น่าจะถึงทั่วถึงกันอยู่นะคะทีนี้ป้าจะเดินลงไปดูสวนล่างที่กำลังช่างกำลังต่ออยู่ตอนนี้นะคะกำลังต่อน้ำอยู่ตอนนี้กำลังติดสปริงเกอร์อยู่สวนล่างทีนี้ป้าเรียกมันว่าสวนล่างนะคะตรงนี้สวนมะม่วงหินมะพร้าวล่างป้าบอกตรงนี้เป็นสวนมะม่วงหินมะพร้าวล่างแล้วสวนต่อไปตรงนู้นป้าก็เรียกว่าสวนติดห้วยความจริงสวนนี้ก็ติดห้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าสวนโน้นก็เลยเรียกชื่อว่าสวนติดห้วยหรือติดแม่เอี้ยงแบบนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านชื่อว่าแม่เอี้ยงก็ติดไว้เมนกลางทั้งสองนะคะหนึ่งสองโอ้โหป้าต้องเดินต้องพยายามเดินยึดตรงกลางไว้เมื่อก่อนนี้ถ้าไม่ตัดหญ้าลงนะมองไม่เห็นเลยว่าร่องอยู่ตรงไหนถ้าเราโดนตกร่องแล้วก็โอ้โหอาจจะมีอุบัติเหตุแข้งขาหักได้3 4 5 6ส่วนนี้กว้างแล้วก็ยาวส่วนนี้กว้างแล้วก็ยาวเนาะ1 2 3 4แล้วก็5 6ส่วนนี้กว้างแล้วก็ยาวช่างจุด6จุดนะคะไว้เงินตรงกลางพอปั่นแล้วก็จะได้ทั่วถึงทั่วสวนพอสองแถวนี้ปั่นเชื่อมกันก็จะได้ทั่วสวนนะคะ6จุดสำหรับสวนนี้โหหญ้าขึ้นรกมากๆวันนั้นเดินพี่ชิดลงเรียบร้อยถ้าไม่ตัดหญ้าก่อนเหมือนที่ป้าเล่าเนาะไม่สามารถที่จะติดตั้งน้ำได้ต่อน้ำได้เพราะว่ามันรกมากมองไม่เห็นเนี่ยแบบนี้ช่างก็ต้องขุดนะคะเชื่อมมาจากเมนหลักอันเก่าเชื่อมโยงมาที่นี่ก็น้ำมันเก่าอยู่ตรงเนี้ยอ๋อนี่ไม่เห็นนะอ๋ออยู่ตรงโน้นตรงโน้นตรงเสาตรงกลางจะมีก๊อกน้ำมันเก่าอยู่ป้าก็เอาเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะที่เป็นก๊อกน้ำมันเดิมที่มีสายยางก็เก็บเอาไว้มี6จุดนะคะสำหรับสวนนี้ว้าวสวนกว้างนี้กว้างแล้วก็ยาวเดี๋ยวป้าจะพาลุยลงไปดูอีกสวนหนึ่งก็คือสวนที่ป้าว่าอยู่ติดริมห้วยอันนี้ก็ติดริมห้วยนั่นก็เป็นห้วยไปหมดเลยนะคะไปจนถึงนู่นเลยแต่สวนนี้ก็ยาวแล้วก็กว้างกว่าเนาะเดี๋ยวลองไปดูสวนตรงนู้นบ้างนะคะ